านรองเรียนถามเป็นคำถามแรกเลยเบนซ์ส่งทนายมาคุยกับตำรวจเขาบอกว่าเขาจะมอบตัวแต่เขามีเงื่อนไขเงื่อนไขของเขาคืออะไรเล่าให้ฟังสักนิดสิครับท่านรองครับครับในเบื้องต้นนะครับก็รับทราบว่าวันนี้นะครับก็ทางตำรวจสอทอนะครับจะนัดคุณไบค์นะครับมาสอบสวนปากคำเพิ่มเติมเวลาประมาณ10โมงเช้าอ๋อ10โมงเช้าวันนี้จะสอบปากคำผู้กองไบค์เพิ่มเติมนะฮะรอบ2รอบ2ครับครับผมส่วนเรื่องทนายเนี่ยได้มีการนัดหมายมีการเลื่อนไปแล้วนะครับก็คือน่าจะไปเป็นวันพฤหัสที่9นะครับเวลาบ่ายโมงครับพฤหัสที่9ครับบ่ายโมงจะมอบตัวเหรอฮะคงทนายมาพบก่อนเพื่อดูแนวทางว่าได้ถูกแจ้งข้อหาอะไรนะครับตามหมายจับที่ศาลอนุญาตออกให้ครับครับครับพฤหัสที่9กุมภาตอนบ่ายโมงตรงมันเป็นรอบทนายจะมาคุยกับตำรวจก่อนตัวเบนซ์ยังไม่กลับเข้าประเทศไทยนะฮะยังไม่กลับเข้าครับส่งทนายมาคุยอ๋อครับครับครับเมื่อวานเห็นทนายมาอย่างเชิงทีนึงแล้วไม่ใช่เหรอครับคิดว่าคงเห็นโทรมาเลื่อนนะครับว่าจะขอเลื่อนเป็นวันพฤหัสแทนครับอ๋อเมื่อวานนัดหมายกันก็จริงแต่ได้โทรมาเลื่อนเป็นพฤหัสที่9แต่เขาอย่างเชิงไหมเช่นถ้ามามอบตัวตำรวจจะผ่อนปลนอะไรได้บ้างเขาอย่างเชิงมาไหมครับก็ผมดูแล้วตามมติเนี่ยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับก็คือเดินทางไปตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับตามมติแล้วเราจะมีเรื่องฟรีวีซ่า30วันของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคิดว่าน่าจะครบ30วันทนายก็คงต้องรีบเข้ามาพบนะครับเพราะว่าใกล้กำหนดเวลาอ๋อใช่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 วันฟรีวีซ่าใช่ฟรีวีซ่าสำหรับฮ่องกงมันได้แค่30วันเขาบินออกจากประเทศไทยวันที่16ดังนั้นมันน่าจะครบ30วันกลมๆ ก็คือวันที่15กุมภาครับ15กุมภาเขาอยู่ต่อไม่ได้ถ้าเขาไม่บินกลับเขาก็จะต้องบินต่อไปประเทศไหนสักประเทศหนึ่งถูกไหมฮะครับจากฮ่องกงถ้าบินเข้าสิงคโปร์ไม่ต้องใช้วีซ่าก็ได้ใช่ไหมก็ได้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็ได้ครับท่านน่าจะเป็นเช่นนั้นครับอ๋อครับจากฮ่องกงถ้าจะบินเข้าพนมเปญและต่อไปสินุวิวหรือจะต่อไปปอยเป็ดก็ไม่ต้องใช้วีซ่าใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นไม่ต้องใช้โอเคเงื่อนไขคือต้องได้ประกันตัวใช่ไหมครับที่เขาอย่างเชิงเข้ามาครับก็ตามนโยบายของท่านผบ.ตร.แล้วก็ท่านพลตรีต่อศักดิ์และท่านผู้จัดการสอทนะครับก็การมอบตัวต้องไม่มีเงื่อนไขใดๆครับต้องไม่มีเงื่อนไขต้องไม่มีเงื่อนไขนะครับทีนี้ผมจะย้อนกลับไปที่ผู้กองไบค์เราจะสอบซ้ำอีกรอบหนึ่ง10โมงเช้าวันนี้นะครับติดใจอะไรครับเมื่อวานสอบ3ชั่วโมงมันก็ยาวนานนะยังค้างประเด็นอะไรหรือติดใจอะไรจึงขอสอบซ้ำอีกที10โมงเช้าวันนี้ครับครับตามตรบเนี่ยพระราชบัญญัติปราบปรามการฟอกเงินนะครับก็คือมีอาจจะมีประเด็นที่ว่าในเรื่องการจำหน่ายจ่ายโอนนะครับการฟอกเงินหรือสมคบนะครับดังนั้นเนี่ยในประเด็นที่เรื่องที่ดินเรื่องคอนโดนะครับแล้วอีกหลายๆเรื่องนะครับที่จากการรวบรวมพยานหลักฐานจาก EP 1ถึง EP 4เนี่ยก็มีประเด็นที่ต้องสอบส่วนเพิ่มเติมน่าจะเป็นเรื่องการประเด็นนี้ครับอ๋อครับครับกรณีของผู้กองไบค์ถ้าจะโดนก็คือโดนฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินได้รับเงินจากพนันออนไลน์แล้วก็มาแปลสภาพเป็นทรัพย์สินหรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นไม่ใช่ข้อกล่าวหาเรื่องเป็นคนทำพนันออนไลน์โดยตรงถูกต้องไหมฮะก็เดี๋ยวเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานนะครับก็รอสอบสวนก่อนครับครับต่อไปนี้คือข้อสันนิษฐานถ้าไม่ใช่ท่านรองปฏิเสธเลยนะผมคาดว่าวันนี้สิ่งที่ต้องการคำตอบจากผู้กองไบค์ก็คือคอนโดหรูได้มาอย่างไรเพราะในความเป็นตำรวจยศแค่ร้อยตำรวจเอกทำทั้งชาติไม่มีทางซื้อคอนโดหรูในระดับนั้นได้หรืออย่างเช่นไอ้ซุปเปอร์คาร์ไอ้ลัมโบที่ขี่ไปทำงานทุกวันขี่ไป
ไปรับสาวไปโชว์ใครต่อใครเนี่ยได้มาอย่างไรใครให้มาพี่ให้มาหรือเปล่าหรือซื้อเองเอาเงินที่ไหนไปซื้อสิ่งเหล่านี้ตัวอย่างเหล่านี้ใช่ไหมครับที่เราอยากได้คำตอบชัดๆใช่ไหมครับครับก็คงเป็นเรื่องประเด็นการผ่านกระบวนการที่มาที่ทำให้เงินมีที่มาครับใช่ใช่ใช่ดูว่าความเป็นมาเป็นยังไงครับใช่ใช่ถ้าเงินพนันออนไลน์ผ่านจากพี่ชายมาที่น้องชายจากเบนซ์มาที่ไบค์และแปลสภาพเป็นซูเปอร์คาร์เป็นลัมโบเป็นคอนโดหรูฐานะเกินตัวตำรวจไอ้ตรงนั้นก็คือประเด็นที่เราอยากจะแกะรอยแล้วก็สร้างความเชื่อมโยงอันนี้ถูกต้องนะฮะครับโอเคคราวนี้ก็สงสัยทำไมไม่ตั้งประเด็นเอากับพี่น้องอีก2บอล่ะครับก็คือบอสกับบิ๊กนะครับครับในเบื้องต้นคือบางคนอยู่ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงนะครับอ๋อครับแต่ทุกอย่างก็ต้องถูกเรียกมาทำการสอบสวนนะครับประเด็นต่างๆยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ครับอ๋อครับครับครับเรามีข้อตกลงอะไรกับทางการฮ่องกงไหมครับเรื่องส่งคนร้ายส่งอะไรต่อไม่อะไรข้ามแดนระหว่างกันนะครับมีข้อตกลงอะไรกับเขาไหมครับในเบื้องต้นนะครับก็อันนี้อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้อยู่ระหว่างให้กองการต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางพนักงานสวนสอทอนะครับก็ทำเรื่องนะครับเพื่อขอประสานความร่วมมือนะครับแต่ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยทนายเนี่ยผมเชื่อว่าทางคุณเบนซ์เองนะครับก็ส่งทนายมาน่าจะเข้ามามอบตัวในเร็ววันนี้ครับน่าจะมาก่อนใช่ไหมคะครับครับภายในวันที่15นั่นแหละก็คือครบ30วันฟรีวีซ่าที่ฮ่องกงเขาจะต้องขยับถ้าไม่กลับประเทศไทยมามอบตัวเขาก็ต้องบินต่อไปประเทศไหนแถวๆเนี้ยสักนิดนึงที่มันฟรีวีซ่าเหมือนกันถูกต้องนะฮะก็ประมาณนี้มันอยู่ที่วันพฤหัสที่9เนี่ยคุยกับตัวแทนของเบนซ์แล้วจะมีบทสรุปอย่างไรประมาณนั้นทีนี้เมื่อวานท่านผู้จัดการไซเบอร์นะฮะท่านบอกว่าเมื่อวานที่ไปสอบปากคำเคนเบนซ์ไบอยู่3ชั่วโมงดูเหมือนคำให้การจะมีพิรุธคำว่ามีพิรุธเนี่ยท่านรองไฮไลท์ให้ฟังสักนิดสิครับว่ามีพิรุธอย่างไรแปลว่าอะไรแต่ความหมายของท่านผู้จัดการก็คงเหมือนว่าไม่ขอให้การอะไรเลยนะครับขอสอบถามเกี่ยวกับพี่ชายก็ไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้ตัวเลยไม่พูดไม่ก็เลยมีการสอบประเด็นเพิ่มเติมในวันนี้นะครับเกี่ยวเรื่องทรัพย์สินนะครับอ๋อครับครับวิธีซ้อมค้างง่ายๆถามคำถามง่ายๆก็คือไอ้ความมั่งคั่งความอู้ฟู่ของผู้กองใบนั้นได้มาจากไหนใครให้มาก็แค่นั้นเองง่ายๆถูกไหมตอบให้ได้ก็แล้วกันถูกไหมครับครับครอบครัวนี้พื้นเพเนี่ยมาจากครอบครัวพ่อค้าหรือครอบครัวอะไรครับตระกูลบอเนี่ยครับในเบื้องต้นคือก็รายละเอียดนะครับเดี๋ยวขอติดไว้ก่อนได้ไหมครับได้โอเคเพราะว่าเป็นครอบครัวเขาหรือว่าทางคุณพ่อเขาหรือว่าครอบครัวเขาเรายังไม่รู้ว่าเขาเกี่ยวข้องในเรื่องของการพนันหรือเปล่าโอเคโอเคเท่าที่ทราบนะนอกเหนือจาก4พี่น้องตระกูลบอเครือข่ายมาก็88มีคนแถวหนึ่งอย่างน้อย4คนแถวหนึ่งนะของเครือข่ายอย่างน้อย4คนที่เราอยากได้ตัวมากผมเข้าใจว่าออกหมายจับไปแล้วมั้งจะมีกวินวัฒน์เกตโกวิทมีนบมนัสสังกทรัพย์มีจักริดกับชมมีนัทกรแขกเมฆดังนี้เป็นต้นนะครับใน4คนนี้ทราบมาว่า2คนเป็นลูกนายพลนั่นนะครับกดดันไหมครับกดดันไหมครับครับที่คือทางที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยเขายังไม่ได้ตกเป็นฐานะผู้ต้องหานะครับแต่ว่าอาจจะมีทำธุรกรรมทางการเงินร่วมด้วยหรือทำงานร่วมกันด้วยนะครับก็ขอให้ทางพนักงานสอบสวนนะครับเรียกตัวมาสอบสวนตามก่อนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานครับแต่ขณะนี้ยังตามตัวไม่ได้ฮะยังไม่เจอตัวใช่ไหมครับ4คนนี้ครับยังอยู่ต่างประเทศอยู่ครับคิดว่าน่าจะกลับมาเร็วๆนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเรียกตัวมาทำการสอบสวนครับจะกลับมาเร็วๆนี้มันก็อีหลอบเดียวกันกับ4พี่น้องตระกูลบอก็คือไปในประเทศที่มันฟรีวีซ่าแล้วมันก็ครบกำหนด30วันประมาณนั้นใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับมันก็มีสองมันก็ต้องลุ้นกันจะกลับประเทศไทยเพื่อมอบตัวเพื่อให้ปากคำหรือจะ
หนีต่อไปประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เขมรหรือลาวหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะประมาณนั้นก็ต้องวัดวากันนะฮะท่านรองครับครับครับคำถามสุดท้ายจริงๆเลยนะฮะเกรงใจจังเกรงใจจังเรื่องผับเรื่องผับออนิกซ์ที่เราไปทลายที่เราไปตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับพนันออนไลน์อะไรอย่างไรหรือไม่ครับครับในเบื้องต้นนะครับก็ไม่ได้ชี้เฉพาะว่าออนิกซ์นะครับเพื่อนเนี่ยคุณเบนซ์เนี่ยซึ่งมีหมายจับของเราเนี่ยเคยไปเที่ยวนะครับแล้วก็จากการสอบสวนพยานในแต่ปากนะครับก็ยืนยันว่าแถวขับ RTA แถวทองหล่อแถวสุขุมวิทนะครับคุณเป็นทองหล่อก็มีขึ้นทั้งขึ้นลมขึ้นจริงนะครับก็ถึงระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับซึ่งเป็นเหตุให้สมทบแล้วก็หนึ่งก็หนึ่งร่วมกับการตรวจสอบแล้วก็หาพยานหลักฐานเพิ่มเติมกันโอเคเอาละครับก็คงจะทิ้งช่วงสักนิดหนึ่งโอกาสหน้าจะกลับรบกวนใหม่นะครับท่านรองครับกลับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ค่ะพลตรีวิวัฒน์คำชำนาญ